ดีโอดอกไม้บ้านนางเลยเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าวิดีโอนี้จะสวยงามสดชื่นแค่ไหนค่ะเดี๋ยวตามพี่ย่าไปเลยนะคะไปค่ะไปค่ะมาค่ะมาชมความงดงามของดอกไม้ที่บ้านแม่ย่ากันดูสิคะผึ้งไม่ใช่ผึ้งสิเขาเรียกแมลงอะไรนะที่มาตอมดอกไม้มาผสมพันธุ์เกสรดอกไม้อะแมลงผู้เนาะบ้านเราเรียกว่าแมลงผู้เข้ามาผสมเกสรดอกไม้อะนะคะฟังเสียงหึ่งหึ่งหึ่งไม่ใช่แมลงวันนะสูอันนี้คือแมลงผู้นะไม่น่าเชื่อเลยนะว่าผู้หญิงอายุ80ปีอะใช้มือ2มือเนี่ยปลูกดอกไม้ให้ขึ้นมาในฤดูใบไม้ผลิได้งดงามขนาดนี้โอ้โหต้องยอมรับเลยเนี่ยพี่ยังทำไม่ได้อย่างนางทำเลยนะคะเนี่ยแม่พี่ก็เหมือนกันนะคะท่านชอบปลูกดอกไม้ปลูกผักแล้วก็รดน้ำเองอะไรเองใช้2มือเหี่ยวๆของท่านเนี่ยค่ะในการปลูกขึ้นมาทำให้ดอกไม้ต้นไม้บรรยากาศในบ้านดูดีไม่น่าเชื่อเลยคนแก่จะมีพลังขนาดนี้เนาะเนี่ยก็เหมือนชีวิตของคนเราอะนะคะแป๊บเดียวเท่านั้นแหละพอเกิดมาเป็นทารกแล้วก็เป็นวัยเด็กพอวัยเด็กขึ้นมาปุ๊บก็วัยรุ่นในช่วงที่วัยรุ่นนี้ใช้ชีวิตแบบไม่บรรยะบรรยังกันซะเลยอันนี้คือดอกโบตันนะพี่ขอนอกเรื่องนิดนึงดอกโบตันสวยมากค่ะสีแดงสดมากพูดถึงเรื่องวัยรุ่นกันต่อในช่วงที่วัยรุ่นก็จะคิดอะไรไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะคะไม่ว่าจะเป็นใครก็เถอะคิดสอนตนเองก็ยังไม่ได้อะเนาะก็เหมือนดอกไม้นั่นแหละเป็นวัยรุ่นนี่ก็คือสดชื่นสวยมากทีเดียวเชียวพอแก่ชราขึ้นมาเท่านั้นล่ะค่ะดอกไม้ก็หลุดร่วงใบร่วงดอกร่วงคนก็เหมือนกันเรี่ยวแรงหดหายฟันร่วงโดยไม่ต้องมาทำให้ใครให้ร่วงมันก็ร่วงของมันเองนี่แหละค่ะสัจธรรมของชีวิตเนาะถึงบอกว่าเนี่ยแหละนะคือชีวิตคนเรามันสั้นอยากทำอะไรก็รีบๆทำกันอย่างเหมือนที่พี่ย่าทำ YouTube ทำไมพี่ย่าถึงทำ YouTube เพราะมันเป็นฮ็อบบี้เล็กๆที่เป็นความสุขของเราเห็นอะไรก็ถ่ายเจออะไรก็ถ่ายเก็บไว้เป็นโมเมนต์ที่ดีๆของเราวันข้างหน้าเกิดไม่มีฟันเคี้ยวข้าวแล้วอะไรแล้วทำ YouTube ไม่ไหวแล้วแต่กลับมาดูช่องของตัวเองว้าวนี่ฉันถ่ายเหรอนี่ฝีมือฉันเหรอนี่นั่นแหละค่ะช่องน้อยของพี่ก็ฝากไว้ด้วยนะคะทุกคนด้วยรักจากใจค่ะพี่ย่าค่ะไว้เจอกันวิดีโอใหม่เนาะสวัสดีค่ะ